ไอ้นุ่มเอ็งลาไม่ใช่โอ้ยพอแล้วเอาหรอไม่เห็นเลยยืนแยกกลุ่มบ้านไว้ก่อนนะทุ่มหนึ่งค่อยเช็คพี่ขอคนงัดร้านเป็น7ถึง8คนมาอยู่ของพี่หน่อยพี่บาวินบาวินกูงัดได้ป่าววะเปล่ากูไม่อยากงัดกูอยากเตะเดี๋ยวแม่งว่าอุกวมของแก๊งเลยคนงัดร้านเป็นนะของคนงัดร้านเป็นเนี่ยเป็นบาวินดิไม่ถึงว่าตอนงัดใช่ไหมพี่งัดงัดเป็นหรือรู้กฎพี่ไปเอาน้ำรู้กฎเหรอว่าเขาบอกกันละพวกมึงบอกเวลาเป็นดูเป็นกดเป็นอะไรทุกอย่างเป็นใช่ไหมใช่ครับครับเวลาอะไรป่ะตรงนี้45นาทีป่ะพี่จะไม่เปลี่ยนผมหมุนไม่ชัวร์อย่างเดียวครับผมหมุนไม่เป็นครับผมด้านหมุนไม่เป็นแล้วก็ดูเวลาไม่ใช่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ฟังพี่นะเดี๋ยวเรื่องร้านหมุนเนี่ยไอ้จูนะบ๊อบมึงจัดแจงใครหมุนไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ไปร้านกดโอเคป่ะแต่ค่อยดูกันทีหลังหลัก2 4 6 8 8คนมึงเนี่ยจะเป็นหัวตี้ฟังมานะ8ถ้ามีอยู่อีกคนนึงก็คือหัวตี้เนี่ยจะเป็นคนที่งัดร้านเป็นรู้กติกาการงัดร้านทุกอย่างใช่มั้ยก็คือพวกมึงอันนี้คือชัวร์นะชัวร์พี่ชัวร์ครับชัวร์ครับคือเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะงัดร้านพี่บอกเข้าไปก่อนแล้วว่าพวกมึงเนี่ยจะเป็นหัวตี้แล้วก็เดี๋ยวที่เหลือให้มาเติมแล้วพวกมึงก็พาพวกมันงัดร้านอันนี้คร่าวๆวันนี้แต่เดี๋ยวไปยืนแยกตามกลุ่มบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เรียกค่อยออกมาอีกรอบได้ครับได้ครับพี่ได้ครับพี่ได้ครับแต่กูไม่ได้งัดนานว่ะแชทคุยกันก่อนเมื่อวานนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่อยู่น้องบอกกูไม่ได้งานนานว่ะแป๊บนึงขอมือแป๊บนึงขอไปล้างมือก่อนมีเรื่องแม็กมาร์เก็ตพี่หลักๆคือ BMK ครับ BMK Market เปิดชาร์ติ้งหน่อยเปิดชาร์ติ้งหน่อยยืนงั้นแหละแล้วเปิดชาร์ติ้งด้วยพูดไปเรื่องแม็กมาร์เก็ตครับคือเมื่อวานตอนมึงเข้ามารวมดิมีคนอื่นด้วยใกล้กันพูดไปคือมันเป็นเรื่องแบ็คมาร์เก็ตเมื่อวานครับตอนตีสามเล่นกับลุกกี้แล้วทีเนี้ยมันมีน้องออนในแก๊งเราไปพูดเขาว่าเรื่องเดิมพี่ไปพูดเขาว่าตัวไปเรียกเขาว่าตัวเขาเลยไม่พอใจเคลียร์ยังเคลียร์แล้วพี่ผมไปขอโทษเขาที่แลนด์มาแล้วไงต่อมีแล้วก็เหมือนเคลียร์จบแล้วแล้วก็เจ๊กมันโทรไปคุยกับฝั่งลุกกี้มาครับไปคุยกับคนรู้จักที่อยู่ลุกกี้อ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบไปคุยว่ามันแบบไปขอโทษเขาอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่มีอะไรนะคือแบบไม่ได้ตั้งใจที่พูดไปอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็ตอบทวิตเหมือนแบบว่าเพื่อนเขาถ่ายรูปลงทวิตใช่ไหมพี่แล้วก็อีกคนนึงก็ถ่ายรูปลงทวิตแล้วก็ว่าฝั่งนู้นมีอะไรเปล่าอะไรเงี้ยผมขอเสริมได้ไหมครับคือตอนไปพวกผมอ่ะขอโทษกันจบ BMK แล้วแล้วก็คุยทีว่าเขาที่ได้อีกรอบไหมแล้วก็ไปขอโทษแล้วเขาพูดมาประมาณว่าคือไม่ใช่แค่ตี้นี้นะครับที่พูดคือทุกตี้ของเซนเซเลยที่พูดว่าผมมาตัวแล้วเอาพูดมาประมาณไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออันนี้มึงเคลียร์ยังมึงเคลียร์ที่มาแล้วที่มาแล้วไม่เป็นไรมึงฟังนะคือไม่เป็นไรมึงจดไว้เดี๋ยวกูจดไว้ในสมุดหน้าเหลืองไม่เป็นไรมึงจดไว้สิ่งนี้คือมึงพลาดจดไว้จดไว้สมุดหน้าเหลืองคืออะไรวะสมุดหน้าเหลืองไงพี่ไม่บอกหรอกความลับสมุดหน้าเหลืองไงพี่พี่จะบอกให้คืออันเนี้ยคือมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนไม่จบถูกป่ะไม่เป็นไรจดไว้ก่อนมึงจดไว้ก่อนถือว่ามึงไปขอโทษคนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมึงพลาดก่อนเห็นป่ะกูบอกแล้วถ้ามึงพลาดอ่ะมันจะมีคนจ้องมึงอยู่เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรต่อจากนี้มึงก็ระวังเรื่องคำพูดตัวเองแค่นั้นเองเรื่องคำพูดที่มึงพลาดตรงเนี้ยคือคำว่าตัวกับคำว่ามันมึงก็อย่าไปใช้แค่นั้นเองเข้าใจป่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรไก่อาครับเรื่องลุกกี้ได้ไหมครับเดี๋ยวเชิญมาก่อนเพราะว่าพอหนูได้รับเรื่องจากน้องมาแล้วหนูก็ไปคุยกับน้องที่รู้จักในลุกกี้แล้วไอ้ที่เขาโพสทวิตกลับมามันเป็นอารมณ์ประมาณว่าเพิ่งเล่นแบงก์มาร์เก็ตเสร็จได้แป๊บเดียวแล้วมันยังมีอารมณ์เดือดปะทะกันอยู่เขาก็เลยโพสทะเลาะไอ้โพสกลับมาใช่ไหมแบบประชดประชันอะไรเงี้ยพอเดินไปเคลียร์ตอนเย็นที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์แบบประชดประชันแล้วก็แบบยังหัวร้อนอยู่แต่ตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้วจริงๆแบบจริงๆเลยแต่ถามไม่เป็นไรแต่กูติดใช่แต่คือเขาถามมาเขาพูดมาแบบนั้นแล้วอ่ะแล้วแบบว่ามันสุดท้ายแล้วมึงลงมือทำไปอะไรมึงก็เหมือนมึงมาอธิบายทีหลังว่าทำไปโดยเนี่ยตามที่เราคิดพี่ก๊อตเปิดเลยพี่เดี๋ยวผมส่งให้พี่ก๊อตมันมีคนส่งมาแล้วโอเคไม่เป็นไรเราจดไว้กูติดแน่นอนเรื่องนี้กูติดยังไงกูก็ติดแต่ว่าตอนนี้ยัง
อย่าพึ่งสำหรับใครที่ไม่เห็นมันมีแต่คนแบบจะสะกิดสะก่อยอะไรเราอย่างที่พี่บอกอย่างที่พี่บอกมึงต้องอย่าพลาดให้มันเห็นแบบนี้อีกเข้าใจปะนี่ไม่ไรนู่นไรเปล่าอีกเรื่องนึงอีกเวนึงแต่เนี้ยมึงไปพลาดมันก่อนเห็นปะแล้วมึงอย่าพลาดไม่เป็นไรหลังจากนี้มึงก็ระวังกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีงัดร้านพี่บอกก่อนเลยเดี๋ยวมีงัดร้านถึงตอนแอร์ดรอปแต่พี่ดำอยู่พี่ดำอยู่ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวพี่น่าจะต้องไปส่งลูกตอน 3:00 ก็นั่นแหละเดี๋ยวสลับกันตอนนี้พี่ดำจะอยู่ถึงประมาณน่าจะเห็นแบบว่าซ้อมชนะเราเมื่อวานแล้วเขาแบบว่าเขาจะเอาเราเลยคือเมื่อกี้พี่แบ่งกลุ่มซ้อมชนะเขาเมื่อวานนี่แค่คำว่าตัวนะเว้ยเขาหนักจัดเลยแค่คำว่าตัวแบบไปขอโทษถึง2รอบ3รอบแล้วแบบยังไม่ก่อนพูดเรื่องที่มันลายิบย่อยไปยังแล้วก็ตอนนี้พี่คุยกับพี่ดำพี่บางมาแล้วเราจะปรับการเช็คชื่อวันลาใหม่เราจะคุยใหม่ทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ใน1เดือนแก๊งเราจะหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่กูจะมีวันลาให้มึงเพิ่มใน1เดือนมึงสามารถลาได้3หรือ4วันดีพี่4ป่ะหรือ3พี่ดำพี่ว่า4ก็ได้1เดือน4วันก็ให้ตกอาทิตย์ละ1วันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีวันหยุด1วันแล้วก็มีเวลาใน1วันเท่ากับอาทิตย์นึงมึงเต็มๆได้แค่5วันเองก็คือมึงทำงานปกติมีวันหยุด8วันงงไหมครับก็คือวันอาทิตย์เนี่ยหยุดตายตัวอยู่แล้วสมมติว่าแน่นอนแล้ววันเดือนนี้มึงมีสมมติว่าไอ้หลุยนัดหมอเนี่ยหมอเช็คร่างกายใช่ป่ะ4อาทิตย์อาทิตย์ละวันก็เท่ากับว่าไอ้หลุยจะไม่เสียค่าปรับ4วันงงไหมครับก็คือเดือนนึงมึงจะลาวันไหนก็ได้อะแต่มึงเลือกวันลาเอาแต่สมมติว่าเดือนนี้ไอ้หลุยแม่งบอกพี่ผมมีนัดหมอ8ครั้งว่ะพี่ก็เท่ากับว่าไอ้หลุยอะต้องมาลาได้แค่4อีก4ก็จ่ายค่าปรับงงไหมครับไม่ว่าธุระสำคัญคอขาดบาดตายอะไรมึงใช้สิทธิ์ให้ครบ4ครั้งหลังจาก4มึงจะโดนปรับปกติถ้ามันไม่เปลี่ยนมาใช้ระบบนี้พี่ก่อนครับพี่ก่อนครับถ้าสมมติว่ามันแบบว่ามันไม่ได้อะไรมากอย่างเงี้ยแบบวันเนี้ยอยากไปแบบไปนั่นไปนี่กับเพื่อนไปนั่นไปนี่กับครอบครัวเงี้ยสามารถลาได้ไหมหรือแบบว่าไม่ควรดีกว่าได้อ๋อได้ใช่มั้ยคือลาไร้สาระก็ได้ใช่มั้ยครับแค่ไม่เกิน4ตัวเอง4ครั้งในการลาเจอกูแน่ร้านเหล้าไอ้สัสมึงจะลาอะไรก็ได้วันนี้ผมลาครับกูได้ปลดปะกูได้ไปแล้วร้านเหล้าลาได้4ครั้งต่อเดือนแต่วันไปมาหลายอาทิตย์แล้วหยุดอยู่แล้วแต่กรณีพี่บอกว่าไม่ใช่ว่าวันที่มีสตอรี่มึงแบบอยากชิวลาแต่เฮ้ยกูยังใช้สิทธิ์ลาไม่ครบเลยไม่เอานะไอ้ที่มันตอนที่ไม่เอานะมึงต้องมาช่วยกันนะถ้ามึงติดธุระจริงๆก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเราจะใช้ระบบลาเนี่ยไม่คือไม่สแต็กไปได้แล้วสแต็กแล้วลาทีเดียวใหญ่อย่าทำอย่างนั้นนะไอ้เหี้ยลาหายไปเป็นเดือนมึงจะดองเป็นเดือนเลยเหรอเดือนต่อเดือนเดือนเราจะเช็คแบบเดือนต่อเดือนนะเดือนเช็คปกติเสาร์อาทิตย์หยุดพอดีต้องรอแล้วแต่วันครับแล้วแต่วันตรงเนี้ยมันก็เอาไว้ดูสตรีมอยู่แล้วมันก็จะมีคนที่เต็มที่อยู่แบบว่าไม่ลากูไม่ลาเลยอ่ะแล้วกูไม่อยากจะลาด้วยกูว่าพอแก๊งอ่ะเข้าใจป่ะแต่คือบางคนที่แบบว่าไอ้เหี้ยเก็บโกยสิทธิ์ให้มันครบไงก็อย่าคิดอย่างนั้นเดอร์เช็คปกติพอสิ้นเดือนก็คือลาไร้สาระได้ลาไปไหนก็ได้ครับ4รอบมึงจะลากันก็แล้วแต่ถ้ารอบที่5คือมึงโดนปรับบอกงี้ถ้าเกิดว่ามันมีธุระอะไรสำคัญจริงๆอ่ะมึงก็ไม่ต้องลาก็ได้นึกออกไหมคือเวลาทุกๆครั้งที่มึงหยุดเนี่ยกูจะบอกก่อนนะว่าติ๊กกากบาทมันอยู่ในตารางตลอดอันไหนไม่จำเป็นวันไหนไม่จำเป็นก็อย่าลาพี่ครับผมพูดจบยังพี่เหลือเรื่องลาให้จบแล้วผมมีเรื่องเสนอเรื่องนึงครับพี่เรื่องอะไรวันนี้ ASAP ทำการยุบแล้วแลนด์ข่าวโล่งมากใกล้เมืองใกล้ทุกอย่าง everything ใกล้มันอยู่จุดศูนย์กลางของเมืองพี่มันดีมันมีเกาะส่วนตัวที่เราประชุมกันโดยที่แบบไม่รบกวนแบบเขตเบิกรถอ่ะพี่มันดีอะแลนด์ข่าวตอนนี้ไม่มีใครอยู่จะบอกว่าต้องนำยุบแต่ย้ายไปไหมครับขึ้นใหม่เป็นอีกชื่อหนึ่งเออแต่เขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าทำไมวะยุบครับยุบแต่ยุบครับแล้วบ้านเราจะยุบเลยเหรอยุบแล้วทำไมเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมอ่ะยุบแล้วบ้านว่างไหมบ้านว่างดิไม่ไม่แต่ก่อนแล้วเขาทำการขอเปลี่ยนชื่อแก๊งไม่ได้เหรอก็คือเหมือนที่พูดถึงตลอดเขาว่า40ปีแล้วก็ยุบให้ตลอดอ๋องั้นก็แสดงว่าเราก็ไปเอาแลนนั้นได้ครับพี่แลนข่าวพี่ที่ยืนโล่งๆเลยผมไปวันเนี้ยผมไปเซอร์เวย์มาแล้วมันเป็นที่เก่า66พี่ดีมากตรงนั้นใกล้แบบทุกอย่างอ่ะใกล้ที่เคียงหัวใกล้นั่นใกล้นี่ใกล้จกแคปแล้วพฤษภาแล้วพฤษภาไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอเฮ้ยพังยืนอยู่ไม่เอาอย่างงี้ไอ้เรื่องแลนเนี่ยเดี๋ยวมึงคุยกับพี่ดำทีนึงแล้วกันให้พี่ดำตัดสินใจแต่เอาเรื่องแก๊งเราก่อนเรื่องร้านนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มเดือนหน้าครับเดือนก็คือเนี่ยพอเปลี่ยนเดือนก็เริ่มทำเลยวันที่1แต่หนูลาเรื่องหน้าแต่เดือนนี้ไปแล้วต้อง6วันนะครับไม่เป็นไรไม่เกี่ยวครับเปลี่ยนใหม่ไอเปลี่ยนใหม่เลยพี่เปลี่ยนใหม่เลยคือเดือนล่วงหน้าไปไหน6วันคนที่ลาล่วงหน้าเนี่ยไปไหนไปต่างจังหวัดครับไปช่วงไหนสงกรานต์มั้ยไป2ถึง7ครับไม่กลัวแม่งไปฐานหนุ่มชัวไม่ใช่ครับก่อนเปลี่ยนเม้งครับเชียงเม้งที่บ้านว่าไงพูดเรื่องไอ้นี้ด้วยพี่มันจะสงกรานต์
บางคนยังไม่รู้เดี๋ยวคอยทีนึงได้ไหมขอใกล้ๆก่อนพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะเอาเรื่องให้จบก่อนเออมึงจะเดินแต่ลาแต่ถ้าเดินลาอย่างงี้ไอ้เรื่องอะไรที่มันแบบครอบครัวที่มันต้องไปก็ไม่เป็นไรใช่ครับแต่ว่าเดอร์จัดแจงของไว้ให้เออบ้านแต่ละอย่างเออนั่นแหละเดอร์ทำอะไรเรียบร้อยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรกูเติมไดอารี่แป๊บนึงแล้วถ้าอย่างลาแบบบางคนเข้าช้าหรืออะไรเงี้ยครับพี่มันนับเป็นหนึ่งไม่มึงฟังกูนะสมมติว่าเดือนหน้าเลยใช่ไหมวันอาทิตย์ทุกวันคือวันหยุดเราจะมีวันหยุด4วันใช่ไหมมึงมีสิทธิ์ลาได้4ครั้งเดือนนึงเนี่ยมึงหยุดได้ทั้งหมด8วันเข้าใจปะเข้าใจที่พี่พูดไหมมึงจะลาไปไหนก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ถ้าเกินเบาสุดแล้วนะอีเบาสุดแล้วนะเบามากพี่โคตรเบาเลยเข้าใจปะมันเบาเพราะมันมีวันหยุดด้วยมันมีวันหยุดสัปดาห์ด้วยมันเลยเบาเท่ากับแบบว่าเราหยุดเสาร์อาทิตย์ได้เลยอะเราเข้าใจแบบนี้คือมึงเนี่ยหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์แล้วมึงมีโควต้า4วันมึงจะเลือกหยุดวันไหนแล้วแต่มึงไปเมเนจอันเองใครหยุดเกินสมมุติว่ามึงวันเนี้ยเดือนเนี้ยมึงหยุดแค่ครั้ง6ครั้งใช่มั้ยได้ไงวะก็ตัดไป4แล้วเดี๋ยวมันก็จ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดธุระสำคัญแค่ไหนมาตรฐานเดียวกันหมดจบตัดปัญหาโอเคมั้ยพี่ดำพี่ว่าลาไปก็ได้โอเคจริงๆแอบคิดว่าลา4วันต่อครั้งเราเดือนเยอะไปเปล่าวะที่นั่นนี่มึงดูอย่างพี่นี่คือถ้าสมมติกูไม่ธุระสำคัญจริงกูก็ไม่ลานะอย่างวันนั้นติดงานเนี่ยเออก็เลยลาทั้งวันแต่ก่อนหน้านั้นนะกูโดนค่าปรับไปเท่าไหร่ไอ้สัตว์เอาพี่ไม่ลาพี่ดำพี่ขาดใช่ก็มันเอ็กซิเดนท์แล้วมันก็ดูไร้สาระพี่ก็เลยแบบเหตุผลมันแบบไอ้เหี้ยมันเป็นตัวอย่างไม่ดีกับน้องๆอ่ะกูยอมเจ็บไงไม่เอาตามนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีปรับเปลี่ยนอะไรค่อยว่ากันเอาตามนี้ที่พี่บอกไปอันนี้พี่คุยกับพี่ดำมาละพี่บังคุยกันมาละ3คนเอาแบบนี้เอารถเหลือสัก2วันป่ะล่ะตก4ก็ได้ครับสี่วันเดียวก็นี่ไม่อยากให้ซีเรียสไม่อยากให้ตึงเครียดขนาดนั้นไงมันก็เลยแบบว่าเพราะว่าเงินแกพวกมึงก็ส่งกันเยอะอยู่แล้วนี่แหละ4 วันสี่วันนี้น่าจะพี่หวานเลยที่นะไอ้เหี้ยอีกหน่อยนี่ก็เหมือนดูไว้แล้วกูบอกให้สเปนสปาที่มันชิวเกินไปอันนั้นอ่ะหวานเลยแต่ผมไม่ไปหรอกนี่คือระบบผมก็คือตามนั้นเลยนะใครมาเช็คชื่อไม่ทันหรืออะไรก็ต้องตามบริบทนั้นนะไม่ใช่มึงแบบเฮ้ยเช็คหน่อยดีนิดเดียวเช็คคือเช็คนะขาดคือขาดเข้าใจตรงกันปะยังไม่ได้เช็คเข้าใจไหมเข้าใจตรงกันนะเรียบไหมอย่าไปกดดันคนเช็คชื่อไม่อะไรนะเพราะคนเช็คชื่อมันทำตามคำสั่งพี่นะทำตามคำสั่งพี่บังพี่ดำพี่นะ3คนนี้นะใช่ไอเดอร์มันเช็คนี่คือพี่เป็นคนบอกให้มันทำนะพวกมึงจะไปหืออมันคือมึงต้องมาพูดกูนะหรือว่ามึงอยากจะโดนปรับสักแบบ 300,000 เผื่อมึงจะได้แบบว่าเฮ้ยอันนี้เบาสำหรับพวกมึงนะกูบอกก่อนจริงๆพวกมึงควรจะมีวันหยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์ด้วยซ้ำจริงอันนี้จริงครับอันนี้จริงแล้วก็วันนี้พี่เซตให้เดินไปแล้วว่าต้องแจกอะไรบ้างแล้วก็ทีมงัดร้านอยู่ที่ด็อกแดกเอางี้มึงแยกไปก่อนคนที่งัดร้านเป็นออกไปยุงนู้นนี่ฝั่งตรงข้ามไม่แต่ผมอธิบายให้ฟังครับว่าผมจะลาเพราะอะไรงัดร้านหมายถึงใช้ทีมงัดหรือว่าเคยแบบรู้กติกาครับรู้กติกางัดร้านแบบไม่มีปัญหาแล้วก็งัดร้านเป็นอ่ะใช่คือนั่นแหละไปยืนไว้รู้กติกางัดร้านไม่ชัวร์พี่กติกางัดร้านผมเป็นครับแต่เรื่องงัดร้านกูไม่ชัวร์ว่ะกูเป็นตัวงัดร้านเลยนะเว้ยตอนกูไปเล่นฝั่งนู้นน่ะคนที่งัดร้านเป็นกับรู้กติกาอยู่ฝั่งนู้นไอ้ใครที่งัดร้านไม่ชัวร์กลับมาเอางัดให้ชัวร์นะฝั่งนู้นนะโอ้ผมไปตีดีกว่าจริงครับกลัวความเหมือนตัวเองตีด้วยกลัวแบบว่าทำพังแล้วแบบเสียดายอ่ะเสียดายของแกกลัวงั้นแหละกลัวความเหมือนตัวเองแบบพังใช้ครีม5อันต่อร้านพี่งัดได้เว้ยกูงัดได้นะเว้ยแต่กูกลัวของแกงพังต้องมีประมาณพี่งัดเป็นแต่ให้พวกมึงงัดดีกว่าถึง7กลุ่มเพราะนั้นแล้วฝั่งนู้นเอาเหลือแค่7คนพอที่เหลือกลับมามึงยืนห่างๆก่อนหน่อยดิห่างๆก่อนหน่อยก่อนเราถ้ากลุ่มเดียวกันครับก็คือให้เข้าหนึ่งแป๊บนึงขัดหนึ่งยืนห่างๆกันหน่อยยืนห่างกันหน่อยขัดหนึ่งเจ๊กับมาเจ๊ออกไปยืนอีกคนนึงออกไปยืนคนนึงพันหนึ่งใครงัดเป็นไปฝั่งโน้นหน่อยยืนไปหน้ากระดานยืนไปหน้ากระดานมึงยืนให้มันเท่ากันยืนหน้ากระดานโอเคทีนี้มึงฟังกูนะยืนไหนได้ไหมมึงไปต่อแถวให้ครบ5คนน่ะข้างหลังมันอ่ะไปต่อแถวให้ครบ5คนอยากเข้ากลุ่มไหนเข้าเลยใครก็ได้ให้ครบ5คนนะต่อแถวตอนลึกไว้มันประมาณเท่าไหร่วะสิบเนี่ยไปบ้างว่าด่วนเข้าไปเลยมึงสุดท้ายแล้วมึงไม่ต้องเลือกหรอกยืนตรงไหนว่างก็ยืนตรงนั้นแหละกลุ่มไหนก็ได้ที่แม่งไม่มีสมาชิกสีน้ำตาลที่วันนั้นเราเล่นกันอ่ะโอ้น้อยไม่มีใครอยู่กับพี่ฟาวเลยไอ้ครบ5ไอ้เจ็กป่ะเนี่ยเหรอใครเนี่ยไอ้เจ็กป่ะเนี่ยแดงกำลังดีอ่ะพี่ตอนนี้ไอ้เจ็กป่ะเนี่ยไอ้เล็กพี่อ๋อทีแรกโอเคน้องกลุ่มไหนครบแล้วนั่งนี่กลุ่มไหนครบแล้วแล้วครบแล้วครับนี่เฉยพี่เดินมาเปล่ามึงไปนั่งไหนอ่ะ
ไอ้เด้อมึงไม่ไปหากูหรอวะใครวะเนี่ยไอ้โง่หรอหรือใครเนี่ยสมาชิกสีน้ำตาลคืออะไรฮะโอเคไอ้ที่ไอ้ที่มึงครบหมดเลยป่ะเออห้าหมดเลยหรอน้ำตาลไม่โหลนะน้ำตาลไม่โหลนะห้าหมดเลยป่ะห้าหมดเลยครับนั่งดินั่งสวยๆเดี๋ยวให้พี่ดำไปคุมพวกมึงพออาวุธแล้วนั่งได้นะให้พี่ดำแทนโง่สักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะโง่ต้องมืออ่ะได้ๆถามว่าไม่ได้กูฟังสิทำไมกูจะไม่ฟังแจกฟังเดี๋ยวพวกมึงไปพร้อมกันไปเอาของที่เด้อเพิ่มแล้วก็ครีมด็อกแดกแจกกลุ่มละ10ถ้าหมดก็เบิกไอ้ด็อกใครจะไม่ฟังไอ้ชิบหายครับพี่มึงนี่ไปเรื่อยแล้วก็พี่จะบอกว่ามึงไปงานร้านมึงอย่าผิดกติกาการร้านนะเว้ยมันโดนเตือนโดนปรับเข้าใจป่ะแล้วก็เรื่องคำพูดคำจาอย่าลืมที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกประมาณนี้มึงไปงัดกันถึงน่ะแอร์ดรอปเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่รีบกลับมาฮัลโหลอยากให้มึงฝึกงัดร้านโอ้ค่าเงินดอนโคตรแพงเลยสัตว์เวลามึงไปคุยงัดร้านใช่มั้ยมันจะมีพาร์ทของการพูดคุยมึงส่งคนที่คุยไปคุยเป็นน่ะไปคุยมึงพยายามขอเล่นอาวุธล้วนก่อนเพราะปืนเราอ่ะน้อยถ้าเค้านี่มึงก็บอกเขาไปว่าเฮ้ยผมไม่มีปืนอะไรเงี้ยแต่ถ้าตีมึงมีปืนถ้าเค้าไม่ยอมมึงก็เล่นปืนไปนะอย่าไปยึกยักไปไอ้มึงหยิบใส่เค้านะโอเคมั้ยดีพี่เจคปืน3คนตามหน้างานทั้งหมดถ้าผมไม่มีปืนมึงก็บอกเค้าว่าผมไม่มีปืนพี่กระจายถ้าเค้าจะเล่นก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นพี่ก่อนเค้าไปกระจายปืนมั้ยพี่ไม่ต้องกูไม่อยากให้ฟิกกระจายปืนถ้าเค้าจะเล่นปืนไปเล่นกูไม่ได้อยากได้ล้านกูอยากให้มึงเล่นด้วยกันแบบว่ากระชับความสัมพันธ์พวกมึงเพิ่มขึ้นอ่ะเข้าใจปะกูเป็นขี้แน่ไม่ใช่เป็นกลุ่มบ้านอย่างเดียวอ่ะข้างหน้ามึงใครวะทีเล็กเออวันนี้มีส่งเงินแก๊งด้วยโอเคเดี๋ยวเนี่ยมึงไปจัดการเรื่องเซตของที่เดอร์แล้วก็ครีมที่แดกแล้วก็ดูเวลาร้านแล้วใครที่งานร้านไม่เป็นอ่ะมึงถามเพื่อนด้วยนะจะได้เข้าใจวีนี้มันส่งร้านห้าหรือร้านเดียวนะร้านห้าเดียวร้านห้าพี่ร้านเดียวมันผ่านไปแล้วนี่หว่าไอสัตว์เดอร์ของพี่ครับแล้วก็มาเนี่ยพี่ดำทำอะไรไหมพี่ผมเดี๋ยวผมรีบมาเออไปทำธุระก่อนดูไอเดอร์ของพี่ส่งไปยังอาทิตย์ที่แล้วอ่ะอยู่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วส่งแล้วครับเนี่ยในของที่เลขเลยพี่คิดพูดเรื่องใหญ่แรงกับพี่ดำดิไอ้เชี่ยแม่งต้องอยากไปป่ะอยากไปป่ะแม่งเริ่มไม่ไหวไม่อยากอยากดีแล้วเรื่องดักของร้านเลยใครยังไม่เข้าบ้างโอ้เหี้ยไม่เป็นไรเขาได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม store TOV store TOV ครับ store store ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่กูไม่เข้าแล้วกันกูหนึ่งเข้าเลยมึงเข้าคนเดียวพอกลุ่มเราอ่ะมันติงตังติงตังตลอดเวลาน่ารำคาญมากเลยนะจีโออิสโตเข้าอ่ะกลุ่มเราเดี๋ยวพี่รีบมาเฮ้ยเราไม่ชอบเขาแบบไอ้กลุ่มเราไม่ชอบใครแบบไหนเราก็จะไปทำมิดใส่เขาแบบนั้นเลยให้กินเขาให้กินเขาไปเดอร์เช็คชื่อยังเนี่ยอะไรครับเช็คชื่อตามกลุ่มบ้านหน่อยมีแค่35คนเองโอเคงั้นเดี๋ยวพี่อยู่นะพี่อยู่นะเช็คให้พี่ด้วยไปละเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีบมาเช็คแล้วครับพี่ดำครับพี่ดำด็อกอันนี้ฮะบ้านพี่ดำพี่ลาพี่ไหนสัตว์ไอ้ลาบลาพี่ดำไปแล้วนะส่งไปแล้วทำอะไรวะไอ้ลาบลาพี่พี่ดำบอกว่ามาทันซ้อมทีมเรามีใครบ้างเรื่องเราเช็คไปยังที่เราเรื่องแรดนี่พี่สนใจย้ายไหมผมว่าแม่งไพรเวทมากเลยย้ายอยู่พี่จะไปดูพี่ไปดูพี่ไปดูป่ะผมพาไปดูก่อนแล้วมึงเช็คกันไปก่อนมึงเช็คกันไปก่อนพี่ไปดูแป๊บนึงผมไปด้วยกลุ่มผมเช็คแล้วพี่มี2คนใครถือวิชั่นอยู่วะพี่ดำอยากพี่ดำเบิกกระสุนหน่อยดิพี่ได้มั้ยเดี๋ยวได้พี่มึงมีปืนเปล่าวะไอ้กวินไม่มีครับพี่ว่าจะขึ้นพี่ผมวันนี้ผมจะขึ้น SMG ผมคิดอยู่ว่าของผมพร้อมแล้วอย่าเพิ่งขึ้น SMG ถ้ามึงจะขึ้นน่ะมึงขึ้นปั๊มช็อตกันขึ้นอะไรไม่ดีกว่าหรอหรือว่ามันต้อง SMG ก่อน SMG มันขึ้นได้พี่มันขึ้นไปฟาร์มเพราะว่าผมว่าเฟสเนี้ยมันเฟสฟาร์มมันคือแบบช่วงรีเช้าบ่ายเป็นของดำแล้วก็รีอีก2รีเป็นของขาวอ่ะพี่คือมันฟาร์มฟรีอ่ะพี่มันไม่ได้เอาเวลาไหนไปฆ่าคนเลยอ่ะพี่ผมเลยรู้สึกว่าจะเอา SMG มาฟาร์มแล้วมีข้อมูลไหมว่าปืนอื่นๆมันยิงบอทแค่ไหนปืนอื่นๆ7-8นัดครับไรเฟิลแม่งโคตรไอ้นี่เลยโคตรจวดอ่ะ7-8นัดครับยิงคนไม่ต้องยิงหัวก็ได้พี่ยิงลูดตัวแป๊บเดียวเกือบตายอ่ะพี่แม่งโคตรแรงเกาะขึ้นไม่ทันปืนไรเฟิลอ่ะแล้วก็ปืนลูกซองมันยิงบอทตายยากครับไม่มันเอาไว้ฆ่าคนอย่างเดียวผมเลยว่าจะเอา SMG มาฟาร์มเออพี่แต่เรื่องเมื่อกี้ไกลอายยังไม่นี่พี่เราจะไปอยู่ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ใช่ครับฝั่งนี้เนี่ยเราจะไม่อยู่โซนนี้เลยก็คือมาจอดรถมายืนตรงนี้เวลาประชุมเราก็ไปเกาะนู่นพี่เกาะแบบไพรเวทจัดอ่ะมันก็ได้อยู่ใกล้ในเมืองด้วยพี่ย้ายมาก็ได้ปะเดี๋ยวบอกมาได้เดี๋ยวผมดักก็ได้พี่ใกล้แลนชมพูด้วยเยี่ยมเคลียร์หัวไม่ต้องขับไกลเกาะบารอนนี่พี่เกาะนี่ไงพี่เกาะบารอน
กาะมีชื่อเกาะด้วยนะเกาะบาลอนพี่เกาะเนี้ยเกาะดีเลยเออพี่ดำลืมเมื่อกี้ลืมประชุมเรื่องไก่อาพี่น้องมันพูดมันมีคนมาแบบแหลมใส่เราอีกไก่อาคือตอนเนี้ยแก๊งคนอื่นอ่ะแก๊งอื่นอ่ะมองเราโบแบบโบมากไก่อาเล่นแบ็คมาร์เก็ตเอ้ยเล่นงัดร้านฆ่าน้องเราตายแล้วบอกว่าตายแล้วก็พูดถึงเรื่องเงิน100ล้านอ่ะพี่เรื่องแบบว่ายื่น100ล้านประมาณเนี้ยเขาพูดลอยๆอย่างเงี้ยก็แบบว่าเหมือนประมาณว่าไอ้อะไรนะ100ล้าน100ล้านอะไรเนี่ยก็คือวันนั้นอ่ะพี่บางไปคุยกับไกอาพี่นั่นรู้อยู่นั่นแหละพี่เขาคุยแบบนี้เลยลอยๆมาใส่เราอ่ะแล้วก็พูดตายแบบตายแบบสตอรี่อ่ะพี่ไม่เป็นไรสิเรียดเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยว่ากันแล้วก็อีกอันนึงคือนายวันๆน้องมันจะรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบว่าไม่ชอบเรานิดนึงก็คือเขาเวลาอะไรนะครับฮัลโหลแลนข่าวหลุยเช็คชื่อเมื่อกี้เขาอยู่ว่าไหมนะเจอแจกอ่ะเอาไหมผมเออได้ๆอย่างละ10เองมึงใช้อันที่เมื่อวานพี่แจกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเบิกกับพี่เดียวโอเคป่ะจะแจกละ10เหรออย่างมาแจกอย่างละ10เองเหี้ยโคตรงกอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยเราจะอยู่ตรงนี้เป็นหลักตรงนี้เลยเนี่ยที่พื้นที่ของเราทั้งหมดเลยแล้วก็เวลาประชุมจะไปตรงแลนไอ้ตรงเกาะนู้นเฮ้ยใครที่เป็นหัวตีงร้านมึงเข้า X Store ดิต้องมีดาร์คแคนงานร้านไว้ได้เว้ยเดี๋ยวไปทํา66ผมไม่ได้คิดถึงหรอครับเอาเป็นว่า66อยู่ในใจผมเสมอมึงเข้าเองกูไม่ลืมถิ่นที่ผ่านมาแล้วใกล้สุดไว้มือ2ไว้ปิดกูไม่ลืมถิ่นที่ผ่านมาใกล้สุดละเอองัดง่ายงัดง่ายงัดง่ายเอ้านี่ใกล้สุดมันหมุนหอยไม่ใช่หรอของที่แจ้งให้ตามมาเมื่อกี้แจกเพื่อนหมุนหอยมันกดหอยใกล้กว่าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนี่กดหอยนี่หมุนหอยหมุนหอยอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยซอยหน้าเนี่ยเออใกล้กับปั๊มอีกยังไม่เหมือนกันนะดิเค้าเรียกปั๊มหอยใช่ป่ะด้านหน้าเค้าเรียกหมุนหอยกดหอยเว้ยปั๊มหอยกับเดี๋ยวพี่จะหาคนแจกกระสุนปืนสักคนนึงใครรับผิดชอบได้บ้างวะจะไปตุนไว้ให้เด้อเอาคนมีปืนถ้าสมมติรับกระสุนปืนมีคนขายป่ะมีพี่ไม่หมายถึงว่าเค้าอยู่เฮ้ยมึงนี่หาเรื่องไอ้สัตว์แชทเขาอยู่ในใจเสมอก็แบบเขาเป็นครอบครัวครับไปก่อนดีกว่าเขาอยู่เป็นครอบครัวใครเป็นคนรับผิดชอบกระสุนปืนสักคนหนึ่งดิใครที่มึงคิดว่ามึงอยู่บ่อยที่สุดอ่ะผมจะได้ไม่ต้องเด้อผมอยู่บ่อยสุดแต่ผมไม่มีปืนครับให้ปืนดีกว่าให้ปืนเขาถือก็ได้ให้ปืนถือดีกว่าคนที่เป็นปืนอ่ะมันถือสักคนดิที่มันอยู่บ่อยสุดอ่ะที่ไว้เบิกกระสุนได้อ่ะผมได้พี่ผมได้เจ๊กเองก็ได้ไอ้เจ๊กเหรอแล้วถ้าครอบครัวเหรอครับก็66ไงครอบครัวก็ถ้าไอ้เนี่ยอยู่รีช้าไม่น่าเป็นไรหรอกถ้าตอนเนี้ยผมยกให้ X เป็นอันดับ1ในใจอยู่แล้วครับแต่66เค้าอยู่ในใจเสมอแต่ X ก็เป็นอันดับ1ในใจแล้วทั้งเรื่องครอบครัวทั้งอะไรเอาแบบหลักๆทิศทางก็ได้หลักๆใช่ป่ะบ่ายขึ้นไปอ่ะบ่ายขึ้นไปกูมี2ครอบครัวไอ้ป้าสัตว์เข้าใจกูยังพวกมึงนี่เหี้ยจริงๆนะฮะแต่เรื่องแต่ราวให้กูเรื่องได้มึงอ่ะเดี๋ยวไปตุนไว้ให้ในตู้มานี่มาไปตู้ล่างกันแล้วก็ไอ้แอลคีมที่ตู้ล่างด้วยของบ้านเป็นปืนกลเลยเนี่ยร้านไอ้หัวที่ร้านอ่ะเดี๋ยวไปเอาที่ตู้ล่างพี่ตู้ล่างขอแค่หัวบ้านไปนะพี่ใครเอาที่มาเฟซของรอได้เลยใช้ของเยอะมากใครหัวตี้ไว้สัตว์มาวินปะที่เราใครหัวตี้ใครเนี่ยคุณพี่เจอตู้ล่างครับมึงเข้าเลยโอ้โหเฮียกูเบื่อว่ะทำไมวะไปครับพี่มาผมประหลาดทั้งสี่ตู้ล่างพี่ว่าต้องไปเอาของเอ้ยมีรถจวดป่ะโอ้ยเหี้ยหัวตี้พ่อมึงขับรถ48เบาเลือกกูลืมเอามาจากแลนด์มินท์ว่ะไอ้เหี้ยแต่ลาก่อนนะแลนด์มินท์ที่เคารพรักเราจะเจอกันในอนาคตไม่เจออีกแล้วดิไอ้สัตว์แม่งแลนด์โคตรห่างไกลความเจริญกว่าช่างจะมากว่าจะนั่นจะนี่ไอ้เหี้ยแม่งห่างไกลความเจริญจัดเวลาโพสต์รับของนะไอ้เหี้ยแทบไม่มีคนอยากมาเลยแลนด์มินท์แม่งโคตรไกลเออวะรถ8เหรอไอ้เหี้ยมึงไม่ทำเวลาหน่อยเหรอวะรถ8มึงก็เข้าใจพูดนะไอ้เหี้ยไม่เอารถ8มาล่ะซื้อมาต้องได้ใช้ประโยชน์ถูกป่ะล่ะรถ8อ่ะเออกูก็เข้าใจอยู่